บักกะบูดอททีวีทีเทสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับมีอีกหนึ่งมือถือครับตัวเล็กสเปคแรงมาฝากกันเพราะว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก iPhone SE ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งก็ออกมาสักพักแล้วนะครับเปิดตัวมาวางขายมาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาครับก็นี่ครับเป็นสีโรสโกลด์ครับเป็นสีชมพูซึ่งก็ตอนเปิดตัวออกมาเนี่ยก็มีหลายกระแสว่าออกมาทำไมนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงว่า Apple เนี่ยใช้เอาของเก่ามาย้อมแมวขายหรือเปล่านะครับแล้วก็คุ้มค่าไหมที่จะเปลี่ยนเพราะคนรอบตัวเนี่ยสังเกตว่ากระแสตอนแรกนึกว่าคงจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แต่ว่าผิดคาดครับเพราะว่ากระแสทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องย้อนกลับมาบอกก่อนว่าเหตุผลอะไรที่ Apple กลับมาขายหน้าจอ4นิ้วอีกครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าในปีที่แล้วครับ2015นะครับ Apple ขายหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอขนาด4นิ้วได้ถึง30ล้านเครื่องเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วกระแสความต้องการสมาร์ทโฟนหน้าจอเล็กยังมีความต้องการอยู่มากนะครับ Apple เขาก็เลยในเมื่อชอบจอเล็กก็จัดให้ก็เอารุ่นบอดี้ของ 5S เนี่ยเอามาเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เอามายัดไส้ใหม่โดยการเอาไส้ในของ iPhone 6S มาใส่ใน iPhone 5 SE เครื่องนี้นะครับก็รีวิวจริงๆแล้วไม่ต้องรีวิวเลยมากเลยครับคือเหมือนเอา 6S มายัดใส่ในตัวนี้นั่นเองก็คือและทุกอย่างการทำงานชิปตัวเดียวกัน A9 64บิตตัวเหมือนกันทุกอย่างกล้องหลัง12ล้านพิกเซลเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจาก iPhone 6S ก็คือกล้องหน้าที่มาพร้อมกับความละเอียดแค่ 1.2 ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ HD เป็น FaceTime แบบ HD เท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าสิ่งที่เพิ่มมาและพัฒนามาจาก iPhone 5S ก็คือสังเกตว่ากล้องหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นไลฟ์โฟโต้ได้คือกดลงไปปุ๊บนี่ครับจะมีเป็นภาพวิดีโอสั้นๆประมาณ3วินะครับก็คือจะสามารถเป็นไลฟ์โฟโต้ได้ด้วยแต่ว่าไม่มี 3D Touch มาให้นั่นเองครับก็จากที่คนรอบตัวเนี่ยอันนี้จะรวบรวมคำถามที่เจอบ่อยๆมาให้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องสเปคต่างๆเนี่ยน่าจะมีเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยรีวิวกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่วันนี้จะมาขอพูดว่าดีไม่ดียังไงนะครับรวมถึงสเปคที่รู้สึกว่าควรค่าต่อการเปลี่ยนไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่ใช้ iPhone 5S อยู่แล้วหรือว่าใช้ iPhone 5 iPhone 4รุ่นที่ต่ำกว่า iPhone 5S ลงมาเนี่ยคุ้มค่ามากครับที่จะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็น 5S แล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้ความสามารถเปลี่ยนจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าบอดี้อาจจะไม่รู้สึกแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณเป็นคนใช้ 6S อยู่แล้วหรือว่า6อยู่แล้วเปลี่ยนเป็น 5 SE คุ้มไหมอันนี้เขาบอกว่าจริงๆยังไม่คุ้มเท่าไหร่ถึงแม้ว่า iPhone 6หรือ6 Plus นั้นจะมีความช้ากว่ารุ่นนี้พอสมควรก็ตามแต่ว่ารวมๆแล้วที่มองว่าก็ยังไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าอย่างสิ่งที่เพิ่มมาถ้าเกิดคุณใช้ iPhone 6S อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ได้ยินมากับตัวหลายคนบอกว่าเฮ้ยมี iPhone 6S อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น iPhone 5 SE ก็เลยงงว่าคุณจะย้อนกลับมาทำไมการออกโทรศัพท์มารุ่นทีหลังเนี่ยรุ่นใหม่กว่าไม่ได้หมายความว่ามันต้องดีกว่านะครับอยากให้ลองศึกษานิดนึงเพราะว่าสเปคข้างในจริงๆแล้วมันใช้กล้องตัวเดียวกับ iPhone 6S ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยง่ายๆก็คือเหมือนเอา iPhone 6S มายัดใส่ในร่างของ iPhone 5S นั่นเองสเปคของมันคือเป็นประมาณนั้นจริงๆแล้วก็แตกต่างแค่ว่าโอเคตัด 3D Touch ออกนะครับรวมถึงตัดกล้องหน้าออกให้เป็นกล้องหน้าความละเอียดแค่ 1.2 ล้านนะครับจาก 6S เนี่ยจะอยู่ที่5ล้านความคมชัดก็จะต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตัดสินใจได้ง่ายเลยแหละสำหรับใครที่สาวๆชอบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้กล้องหน้าที่คมชัดก็ตัดรุ่นนี้ไปเลยเพราะว่า iPhone 6S น่าจะเป็นคำตอบมากกว่าหรือว่าบางคนแบบกล้องหน้าผมไม่ได้ใช้ครับพี่ผมใช้แต่กล้องหลังอยากได้มือถือราคาย่อมยาวโอเคเจ้าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรเพราะว่าหน้าจอความละเอียดเท่ากับ iPhone 6S แต่ว่ามาในขนาดหน้าจอ4นิ้วแน่นอนว่าภาพต้องสวยกว่าแน่นอนแต่ถามว่าสวยกว่าแบบเรารู้สึกได้ไหมก็คือไม่รู้สึกอะครับถ้ามองด้วยตาเราเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นมันก็เหมือนไอจอ iPhone ทั่วไปที่เราใช้กันนี่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ต้องชมเชยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าค่อนข้างประหยัดแบตพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าได้อานิสงส์จากโทรศัพท์มือถือที่จอแค่4นิ้วนะครับจะสังเกตว่าจากการใช้งานพอเป็นชิป A9 64 บิตเนี่ยแน่นอนว่ามันหมดปัญหาเรื่องของการหน่วงการอะไรต่างๆหมดไปแน่นอนซึ่งกล้องก็บอกว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือมี Retina Flash ครับก็สามารถพอใช้กล้องหน้าเนี่ยก็สามารถเป็นมีในเรื่องของแฟลชด้วยแฟลชหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับนี่ก็จะมี Retina Flash เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้บางครั้งเวลาเราถ่ายเซลฟี่ที่แสงน้อยเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ดีมากกว่า iPhone 5S นั่นเองซึ่งถามว่าจริงๆแล้วนะถ้าพูดกันตรงๆว่า
1.2 ล้านเพียงพอการใช้งานไหมก็พอนะเพราะว่ายังชัดกว่า2ล้านของบางยี่ห้อด้วยซ้ำอันนี้ไม่ได้พูดอคตินะอันนี้จากความเป็นจริงเพราะว่าจากที่ลองใช้สังเกตว่ากล้องหน้าเนี่ยให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดสมจริงอยู่พอสมควรแต่ถามว่าถ้าเทียบกับ iPhone 6s สู้ได้ไหมก็ถือว่ายังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ iPhone 6มาหรือว่าใช้ iPhone 5s มาก็อาจจะค่อนข้างคุ้นชินกับกล้องหน้าถ้ารู้สึกว่ากล้องหน้าไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่อยากจะแบบได้มือถือที่เร็วขึ้นแรงขึ้นเจ้าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าเขาจริงๆเขาผลิตมาแค่นั้นเพราะว่ารูปร่างดีไซน์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่ว่าวัสดุข้างหลังเนี่ยจะดูพรีเมียมมากขึ้นครับดูเหมือนเป็นสากขึ้นกว่า iPhone 5s นิดนึงแล้วก็ตรงสัญลักษณ์ Apple เนี่ยเขาเป็นใช้อลูมิเนียมคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องเคสมือถือต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้กับ iPhone 5s ได้ทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้ที่ออกมามี iPhone เขาออกมา Apple เขาออกเคสมาสำหรับ iPhone 5SE เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีกรมสำหรับเป็นเคสที่ใส่สำหรับ iPhone รุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าย้อนกลับไปใส่ iPhone 5S ได้ไหมได้เหมือนกันทุกอย่างครับทุกอย่างคือตัวเดียวกันแต่ว่าปรับเปลี่ยนไส้ในใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำตอบเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ในใจของคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะลังเลว่าเฮ้ย iPhone รุ่นนี้เปิดตัวมาถูกจังเพราะ 16GB เปิดตัวมาที่ 16,800 บาทนะครับกับรุ่น 64GB อยู่ที่ 29,000 บาทถ้าใครมองว่า 16GB ก็เพียงพอก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่เปิดตัวมาถูกที่สุดของทาง Apple นะครับก็แน่นอนว่าเขาน่าจะดึงกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มตลาดกลุ่มกลางนะครับรวมไปถึงคนที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่รู้สึกว่าไม่อยากซื้อมือถือที่ราคาถึง 30,000 หรือว่า 20,000 ปลายๆนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบมือถือที่ราคาไม่ถึง 20,000 นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้อดีสำหรับผู้หญิงที่บางคนมือเล็กๆรู้สึกว่าการใช้มือถือจอ4นิ้วหรือว่าจอ 4.7 นิ้วหรือว่าจอ 5.5 นิ้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปรุ่นนี้ก็ออกมาอีกครั้งกลับมาตอบสนองสำหรับใครที่ชอบมือถือจอเล็กเพราะว่าอย่างที่สตีฟจ็อบส์เคยบอกครับว่าโทรศัพท์ที่ดีควรจะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวกวาดไปได้ทั่วจอนะครับซึ่ง4นิ้วเนี่ยเราสามารถกวาดไปได้หมดตั้งแต่ message รวมถึงทุกอย่างครับคือมือเดียวสามารถกวาดได้หมดซึ่งถ้าเกิดกว้างกว่านี้เนี่ยมือเดียวจะไม่สามารถกวาดได้แล้วอันนี้คือหนังที่เป็นคนมือใหญ่นะก็สามารถกวาดได้หมดซึ่งก็จริงๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ของทาง Apple ที่ออกมาต้องการคงเจาะกลุ่มตลาดในทุกทาร์เก็ตนั่นเองเจ้าตัวนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากได้มือถือจอเล็กง่ายๆเลยจริงๆคนที่ชอบจอเล็กก็มอง SE จริงๆแค่นั้นเองครับถือว่าเป็นตัวเล็กสเปคดีเซลฟี่พอได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของมันแล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปลองเล่นได้ที่ Apple Store ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็มีให้ลองเล่นกันแล้วครับกับเจ้า iPhone SE ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ให้7ครับ